กรรมการยุติการชกนะครับแล้วก็หันไปขวาไมโครโฟนนะครับประกาศไล่นิติกรนะครับลงจากเวทีในข้อหาชกไม่สมศักดิ์ศรีนะครับโอ้นิติกรนี่พอกรรมการกลางยุตินี่ก็ลุกขึ้นมาเดินได้เลยครับโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยนะคะกรรมการไล่นิติกรบาสทุ่งเขาหลวงนักมวยไทยลงจากเวทีข้อหาชกไม่สมศักดิ์ศรีก่อนภายหลังจะสารภาพล้มมวยโดยความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะวันที่30มิถุนายน2566มวยไทยในศึกเพชรยินดีเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะที่เวทีมวยราชดำเนินก็มีดราม่าคู่นะคะระหว่างแสนเฮง11อุบล VS นิติกรบาสทุ่งเขาหลวงคู่นี้ชกกันแค่4ยกนะคะแต่ไม่ได้เป็นการชนะน็อกเพราะว่าในยกที่4เนี่ยกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีหยิบไมโครโฟนขึ้นมาประกาศบนเวทีไล่นิติกรลงจากเวทีข้อหาชกไม่สมศักดิ์ศรีแต่ว่าล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคะเพจมวยเด็ด789เขาก็ได้ออกมารายงานว่าทีมงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้มีการเค้นหนักถึงเรื่องนี้นะคะกับนิติกรนักชกวัย25ปีจนกระทั่งสารภาพว่าล้มมวยซึ่งผู้จัดการก็คือนายต่ออดีตนักมวยโดนจ้างที่ 100,000 บาทแถมยังรายงานเพิ่มเติมว่าทางหัวหน้าค่ายคุณบาสติดต่อมายังเพจให้ข่าวว่าคนจ้างล้มมวยคือตาครับและทางค่ายไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด